ตอนนี้นะครับก็กำลังจะเดินทางไปโตเกียวก็จะออกจากฮาโกดาเตะแล้วหิมะต้องมาทรงตอนนี้นะครับก็กำลังจะเดินทางไปที่ชินฮาโกดาเตะตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นรถไฟชิงคันเซ็นนะครับก็ได้นั่งหัวขบวนเลยห้องน้ำบนชิงคันเซ็นนะครับก็จะมีอยู่3ห้องนะครับในต่อ1ขบวนนะครับก็เลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยก็เป็นภายในรถไฟชิงคันเซ็นนะครับก็ซื้อของขึ้นมากินกันตอนนี้นะคะเรามาถึงที่พักที่โตเกียวแล้วนะคะวันนี้เราจะพักกันย่านอาซากุสะที่โรงแรม APA อาซากุสะเอกิมาเอะค่ะโอเคมาดูห้องกันห้องก็พอเข้ามาปุ๊บก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็ห้องเล็กนิดนึงแต่ก็โอเคเตียงแล้วก็ทางเดินเล็กๆแล้วก็มีห้องน้ำประมาณนี้ครับสะอาดสะอ้านแล้วก็ระบบการเช็คอินก็ทันสมัยทำกับตู้เนาะแต่มีคนคอยช่วยตอนนี้เราอยู่กันที่โอเทบะนะครับอยู่กันที่ตรงกันลั่มเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นยูนิคอร์น RX 0แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมี RX 78-2 เนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเปิดประจำการไปตอนนั้นเรามาเนี่ยมันเหลือแค่ขารอบนี้เราเลยต้องกลับมาดูเพราะว่าเราอยากจะเห็นกันลั่ม1ต่อ1นะมีการแสดงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนกี่โมงเลย1ทุ่มเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับของโตเกียววันนี้นะครับกินกันที่โอไดบะหลังจากดูกันดั้มเสร็จเนาะอร่อยไหมโรงแรมอยู่ตรงนี้นะครับเดินมานิดเดียวร้านนี้นะครับอยู่ใกล้กับโรงแรมอาหารอร่อยจริงๆเมนูที่ห้ามพลาดก็คือซาวน่าหมูชาชูโหอร่อยจริงอร่อยจริงๆและถูกมากด้วยครับปกติก็ไม่สั่งเบิ้ลอันนี้ก็กินไป3ชามใช่ซากุระในคืนนี้นะครับก็เบ่งบานแล้วนะครับวิวนี้ก็จะเห็นสกายทีเลยนะครับThank you.
ในโตเกียวตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปดูซากุระที่บริเวณใกล้ๆโรงแรมวันนี้นะครับเราก็มาเดินเล่นถ่ายดอกซากุระกันนะครับที่พื้นที่ใกล้ๆโรงแรมครับตรงนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามอาซากุสะเนาะใช่ค่ะอยู่ฝั่งโตเกียวสกายทรีตรงฟูมิดะพาร์คดอกซากุระนะครับตอนนี้กำลังเก็บตรงที่พื้นมันร่วงลงมาสวยๆเลยเนาะค่อยๆร่วงแล้วมีนกข้างบนได้ดูมันมีนกนี่นกจะเห็นเลยว่านกจิกดอกนะครับแล้วก็ทำให้ดอกตกลงมานะครับตอนนี้นะครับเราก็มากันที่สะพานนาการเมกุโรค่ะนั่งมาสาย S มาสุดสายที่ S01 ค่ะที่นี่เรามาดูซากุระนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าที่นี่จะมีเยอะแค่ไหน เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับสตาร์บัคที่นี่นะครับเป็นสตาร์บัคที่ใหญ่ที่สุดในโลกณตอนนี้นะครับชนะเซี่ยงไฮ้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าจะเข้าไปด้านในนะครับต้องซื้อบัตรเข้าชมนะครับก็เลยไม่เข้าละกันบรรยากาศที่นากาโมกุโร่นะคะถ้าใครได้มาโตเกียวเนาะในช่วงตั้งแต่กลางเดือนมีนาถึงกลางเดือนเมษาตรงนี้จะมีถนนที่เป็นดอกซากุระยาวมากแล้วก็ประกบอยู่ใช่น้ำนี่ใช่แล้วถึงจะไม่ได้ไปดิสนีย์นะครับแต่ก็ยังหาขาไก่เตอร์กิสกินได้อยู่ดี800เยนนะนะคะ800เยนตอนนี้ก็หยอดน้ำมากินนะครับก็เป็นน้ำชาพีชชาพีชนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะอร่อยไหมเป็นไงบ้างชากินที่ที่หวานนิดเดียวอร่อยคิวโอเคโค้กออริจินอลนะครับเทสแต่ว่าเป็นลายซากุระนะครับจะได้เข้ากับธีมตอนนี้นะครับที่มีซากุระอยู่เต็มต้นเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีทามะเซ็นเตอร์เรากำลังจะไปสวนสนุกซานริโอคูโรแลนด์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาโผล่ที่ซานริโอคูโรแลนด์มาถึงแล้วความฝันของใครไม่ได้อยากมาเท่าไหร่หรอก ตอนนี้ไปซื้อตั๋วกันก่อนเนาะพอดีว่าเราไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้ามาเจ็ดพันหกคิวคอมมานดี้ซีกราซอยได้มาแล้วที่นี่ปิด6โมงนะครับแล้วแต่วันด้วยเนาะวันไกลมากวันไกลมากกราซอยThank you.
ตอนนี้นะคะเรากำลังต่อแถวเล่นเครื่องเล่นในซาริโอพลูแลนด์นะคะเป็นเครื่องเล่นซาริโอคาแรคเตอร์โบ๊ทไรด์เป็นยังไงบ้างครับกับเครื่องเล่นนี้น่ารักตอนนี้ก็ซื้อของกินมากินนะตอนนี้เป็นไอศกรีมเนาะแบบเป็นเม็ดแล้วก็มีซาลาเปาซาลาเปาหน้าชินนามอลูทั้งหมด810เยน810เยนสองทั้งหมดนะโอเคแล้วถึงปากอร่อยไหมอร่อยตอนนี้กำลังรออะไรอยู่ครับรอเล่นเครื่องเล่นไมเมโลดี้ค่ะก็จะเป็นรถรางไหลไปเหมือนเมื่อกี้แหละWe
ชอบไหมครับชอบค่ะคุณพี่นี่ที่หนูพาแม่มาอีกนะได้เลยตอนนี้นะครับเรากำลังจะมาดูซากุระเพิ่มอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างมาเช่าเรือนะครับก็จอดตู้แล้วก็เรากำลังจะไปพายเรือกันจะรอดหรือจะร่วงสำคัญเลยคืออย่าจมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ชิโดริกาฟูชิโคเอ็นเดินทางมาโดยสถานีคูดันชิตะนะคะหรือว่าสถานี T07 ออกมาทางออก1หรือ2เนาะผมพายเรือเนี่ยครั้งแรกเลยก็มาครั้งแรกเหรอคะครั้งแรกเลยแล้วก็ฝึกกันที่นี่เลย ก็คือแบบลองดูว่าเราเคยเรียนรู้มาบ้างแล้วว่าแบบเขาพายยังไงเราเคยเห็นมาเยอะแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็แบบได้ลองดูถ่ายดูด้วยก็ได้อะไรเงี้ยแล้วดูวิวตอนนี้ดิเนาะริงไซด์แต่ไม่ควรจับนะคะแต่ว่าคนน่ะจะพายเรือพลาดถ้าไปเกี่ยวกับกิ่งไม้ค่อนข้างเยอะต้องระวังใครก็อยากจะเข้าใกล้อ่ะนะเดี๋ยวเราต้องระวังนิดนึงที่นี่นะคะก็จะมีทั้งเรือพายแล้วก็เรือเป็ดให้ปั่นนะคะก็จะเขาจะให้เวลาเราครึ่งชั่วโมงในราคา800เยนเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยค่ะที่ผมใส่หมวกนี้ไม่ใช่ว่าตอนวันนี้มันหนาวมากนะครับวันนี้จริงๆก็ออกอากาศกำลังดีเลยจริงๆแต่ว่าปิดสิวนิดนึงตอนนี้วันที่25มีนาปี2019นะคะซากุระบานน่าจะสักประมาณ 30-40% บางต้นก็ฟูเลยเนาะบางต้นจริงๆบางต้นก็ไม่มีเลยแต่ส่วนใหญ่จะขึ้นมาประมาณ 30% แล้วเพราะว่าปีนี้จริงๆตอนแรกอากาศร้อนขึ้นแล้วค่ะอุ่นขึ้นละแต่ว่ากลับมาหนาวอีกทีนึงเขาก็เลยบานช้าไปบางพื้นที่นี่คือหิมะกลับมาตกอีกครั้งเลยใช่ทริปนี้เราได้ทั้งสกีหิมะซากุระแล้วเดี๋ยวต้องลุ้นว่าจะมีฟูจิไหมจริงๆว่าจะไปอีกทางนึงที่เราถ่ายไว้ตอนแรกนะแต่ว่ามันไกลมากเลยเขามีเวลาให้30นาทีผมมั่นใจว่าเราพายไปแล้วพายกลับเนี่ยไม่น่าทันก็ว่าได้ ไม่น่าทันนี่เนี่ยคิดว่าเรือเต็มน้ำอ่ะแล้วแบบแล้วเราพายไม่เก่งไปชนเขาไปหมดอ่ะยูซากุระกับโมจิซากุระลองชิมสิอร่อยไหมครับเย็นเจ็บอร่อยขนมอันถัดมานะครับเป็นคล้ายๆไดฟุกุโมจิอะไรเงี้ยค่ะแต่ข้างในเป็นส้มเขาบอกว่าเป็นเบสเซลเลอร์ของเขาเลยเดี๋ยวมาลองชิมกันลองชิมเลยครับอร่อยไหมต้มอร่อยมากเรียนชามโคตรดีอ่ะจุซี่เนาะเดี๋ยวซื้อกลับอีกไหมโคตรดีอ่ะอันนี้เท่าไหร่นะ580เยนอันนี้เมื่อกี้เขาติดขวดนะครับขวดเย็นก็นักท่องเที่ยวก็ช่วยกันเองอะไรนะครับเฮ้ยแต่เป็นคนญี่ปุ่นไหมพวกขอบนี้ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีหินค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะสูงเทียบเท่ากับความสูงของระดับใต้ของเรืออาจจะทำให้ไปติดได้แต่ถ้าเราจะปั่นมาดูซากุระเราก็อยากเข้าไปใกล้ๆใช่ก็ต้องระวังหน่อยอย่าใกล้เกินไปต้องคุมให้ได้ก่อนถึงจะเข้าไปขอบชอบไหมครับสนุกไหมสนุกค่ะคืออากาศมันเย็นน่ะคือแบบทำอะไรมันก็แบบชิลไม่ได้ร้อนเหนอะหนะเหนอะออกแล้วก็วิวก็สวยพรุ่งนี้นะครับเราจะเดินทางไปยังคาวากุจิโกะเพื่อไปชมภูเขาไฟฟูจิกันแล้วนะครับ